ครับสวัสดีนะครับก็ยินดีต้อนรับนะครับก็คอร์สนี้ก็เป็นคอร์สไม่ใช่คอร์สละกันเป็นการบรรยายเบื้องต้นให้เข้าใจคอนเซ็ปต์ในการจัดทำเอกสารระบบบริหารงานตามมาตรฐาน ISO IEC 17025เวอร์ชัน2017นะครับค่ะจริงๆแล้วคอร์สเนี้ยค่ะเราก็จะคุยกันเบื้องต้นก่อนเราก็จะอ้างอิงตามข้อกำหนดว่าแต่ละข้อกำหนดของ17025เนี่ยเขาระบุว่าให้เราทำเอกสารอะไรบ้างนะคะแล้วก็ต้องมีบันทึกเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างต่างๆเหล่านี้เราก็จะอ้างอิงจากข้อกำหนดนั้นมาแล้วก็มาอธิบายเพิ่มเติมว่าในแต่ละข้อกำหนดนั้นถ้าเราจะทำเอกสารเรื่องนี้เราควรเขียนในลักษณะไหนแต่ว่าวันนี้เราจะพูดเบื้องต้นก่อนแล้วก็อาจจะอธิบายรายละเอียดของแต่ละข้อนะคะแต่ยังไม่ได้มีเอกสารตัวอย่างให้ดูนะคะถ้าอยากดูเดี๋ยวตามเราไปนะคะก็จะมีคอร์สของสถาบันนะคะที่ในเรื่องของการจัดทำเอกสารตัวนี้อยู่นะคะอันนี้เราก็จะมีเวิร์กช็อปให้ทุกท่านได้ลองทำเลยว่าเอกสารต่างๆในข้อนี้ที่ข้อกำหนดบอกนะคะเราจะต้องเขียนลักษณะไหนต้องลงรายละเอียดมากน้อยเพียงใดนะคะจริงๆคอร์สส่วนของ17025เนี่ยของสถาบันมหาวิทยาเนี่ยก็คือหลักๆจะมีอยู่3คอร์สที่เกี่ยวกับ17025จริงๆเนาะเฉพาะเจาะจงนะครับก็แนะนำถ้าใครจะลงเรียนก็คือบางท่านอาจจะมีการสอบถามมาว่าลงคอร์สนั้นคอร์สนี้ก่อนอะไรก็คือจะแนะนำก่อนละกันคอร์สแรกที่ถ้าเกิดใครไม่มีพื้นมาเลยขอให้ลงคอร์สข้อกำหนดก่อนนะครับข้อกำหนด ISO 17025ก่อนก็คือเราจะเรียนปูพื้นทุกข้อกำหนดตาม ISO เลยนะครับว่ามีทั้งหมดกี่ข้อ1ถึง8มีข้อย่อยอะไรบ้างอันนี้คือทุกท่านน่าจะได้เป็นข้อมูลละในเบื้องต้นก่อนนะครับหลังจากนั้นต่อมาจะเรียนคอร์สอะไรต่ออันนี้ขึ้นอยู่กับท่านละถ้าท่านกำลังจะจัดเตรียมเอกสารเพื่อขอการรับรองอาจจะมาลงหลักสูตรนี้ก็ได้แล้วเจาะลึกขึ้นว่าแต่ละหัวข้อในข้อกำหนดเนี่ยต้องมี procedure อะไรบ้างที่บังคับและอาจจะมีแนะนำเพิ่มเติมว่า procedure ไหนที่ถ้ามีแล้วมันน่าจะดีสำหรับองค์กรท่านนะครับมีเก็บบันทึกอะไรบ้างมีเอกสารอะไรบ้างมีแผนหรือโปรแกรมอะไรบ้างที่ต้องควรจะต้องมีนะครับแล้วก็อีกหนึ่งคอร์สก็คือการตรวจติดตามระบบคุณภาพภายใน internal audit เพราะว่าคิดว่าทุกท่านพอไปทำระบบแล้วต้องมีการตรวจกันภายในก่อนที่จะไปขอการรับรองกับภายนอกที่จะมาตรวจจากภายนอกอันนี้ก็จะได้รู้ว่าคอนเซปต์ของการเป็น internal auditor ต้องทำอย่างไรกันบ้างนะครับอันนี้ในเบื้องต้นก็จะแนะนำก่อนว่าจะลงคอร์สเป็นระดับอย่างไรนะเพราะบางท่านจะมาลงคอร์สนี้เลยก็จะนั้นนะว่าอย่าเพิ่งลงคอร์สนี้เพราะว่าถ้าลงคอร์สนี้แล้วจะเหมือนกับว่าไม่มีพื้นมาก่อนถ้าบางท่านแล้วเดี๋ยวจะงงครับค่ะก็เดี๋ยวขออนุญาตเริ่มเลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะสำหรับหัวข้อที่เราจะมาคุยกันก็จะประกอบไปด้วย4หัวข้อหลักด้วยกันนะคะในส่วนแรกก็จะมาคุยกันก่อนว่าในเรื่องของระบบการบริหารงานที่เราบอกว่าเราจะทำระบบตามมาตรฐาน17025เนี่ยข้อกำหนดเขาพูดว่าอย่างไรเราต้องทำระบบอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็จะต่อมาในเรื่องของเอกสารนะคะว่าในข้อกำหนดที่บอกว่าเราต้องมีการทำระบบทำเอกสารนำไปปฏิบัติใช้เอกสารอะไรบ้างล่ะที่ห้องปฏิบัติการจะต้องทำมีขั้นตอนการดำเนินงานมี process ก็จะมีหลากหลายคำให้เราที่เราพบในข้อกำหนดบางหัวข้อใช้คำว่า procedure บางหัวข้อใช้คำว่า process document อย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็จะมีบางข้อที่บอกว่าเราจะต้องมีบันทึกเกี่ยวกับเรื่องต่างๆซึ่งการจะนำไปสู่ในเรื่องบันทึกบางหน่วยงานทำเป็นเอกสารก่อนรูปแบบของฟอร์มก่อนที่จะไปบันทึกเพื่อมาตอบโจทย์ว่าสิ่งที่แลบทำอยู่นั้นสอดคล้องกับที่17025กำหนดไว้อันนี้ก็แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละห้องปฏิบัติการเราบอกว่าถ้าสมมติแลบเราบอกเราไม่อยากสร้างฟอร์มคนเราไม่เยอะในองค์กรเราเล็กๆเราเขียนเป็นบันทึกเลยได้ไหมเพื่อตอบโจทย์ในข้อกำหนดที่บอกว่าแลบจะต้องมีบันทึกในเรื่องต่างๆเหล่านี้ได้นะคะอันนี้อย่างที่บอกก็คือในเรื่องของแบบฟอร์มส่วนมากก็จะนิยมทำเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ในห้องปฏิบัติการจะได้ปฏิบัติได้ตรงกันแล้วก็บันทึกครบถ้วนตามที่17025กำหนดไว้นะคะต่อมานะคะเราก็จะมาพูดถึงในเรื่องของรายการของเอกสารและบันทึกที่จะต้องมีอันนี้เราสรุปรวมมาให้นะคะว่าเอกสารอะไรบ้างที่แลบจะต้องทำแล้วก็มีบันทึกเรื่องอะไรบ้างนะคะแล้วก็ส่วนสุดท้ายเราก็จะมีรายละเอียดของเอกสารต่างๆที่จะต้องจัดทำขึ้นมาแล้วก็รวมถึงในเรื่องของแบบฟอร์มเพื่อนำไปสู่ในเรื่องของการบันทึกเราอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดไปจนถึงในเรื่องของการจัดทำเอกสารด้วยข้อจำกัดของเวลาด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมที่เราจะได้มาคุยกันในช่วงวันนี้นะคะเรามาดูกันในส่วนแรกของในเรื่องของระบบการบริหารงานเริ่มมาตั้งแต่ความตั้งใจแรกเราบอกว่าแลบเราจะทำระบบการบริหารงานเราก็ต้องไปไล่ดูข้อกำหนดแหละในเรื่องของข้อกำหนดของ17025ข้อกำหนดด้านระบบการบริหารงานจะอยู่ที่ข้อที่8
ข้อ8ใหญ่นะคะ 8.1.1 เป็นข้อกำหนดทั่วไปข้อกำหนดทั่วไปนี่แหละเป็นตัวชี้ชะตาเราแหละว่าแล็บเราจะต้องทำอะไรบ้างนะคะข้อกำหนดบอกเราไว้ว่าห้องปฏิบัติการนะคะจะต้องมีการจัดให้มีทำระบบขึ้นมาก่อนนะคะรวมถึงทำเป็นเอกสารด้วยนะคะนำไปใช้และรักษาไว้ซึ่งระบบการบริหารงานแสดงว่าอะไรพอเราสร้างระบบขึ้นมาแล้วในระบบนั้นต้องมีเอกสารมีเอกสารประกาศใช้เรียบร้อยแล้วเอาไปใช้ด้วยใช้วันแรกวันเดียวที่อนุมัติใช้ก็ไม่ได้ต้องเมนเทนบำรุงรักษาไว้ตลอดระยะเวลาที่เรายังคงทำระบบ17025นี้ไว้อยู่นะคะเราทำเพื่ออะไรเราทำเพื่อแสดงให้เห็นว่าสิ่งที่ห้องปฏิบัติการของเรานั้นทำอยู่นั้นยังคงสอดคล้องเป็นไปตามที่ข้อกำหนดของ17025กำหนดไว้นั่นเองแล้วก็ยังเป็นการยืนยันถึงคุณภาพของผลที่จะออกโดยห้องปฏิบัติการของเราไม่ว่าจะเป็นผลทดสอบผลสอบเทียบต่างๆนะคะลูกค้าเรารับผลต่างๆนี้ไปใช้งานก็มั่นใจว่าผลนี้ถูกต้องเชื่อถือได้มี traceability มีความสามารถในการสอบกลับได้ทางมาตรวิทยาด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่จะได้มาจากการทำระบบการบริหารงานซึ่ง 8.1.1 เนี้ยบอกเราว่าเราต้องทำเป็นเอกสารด้วยนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่าแล้วเอกสารที่จะต้องทำนี้เราจะต้องดำเนินการอย่างไรนะคะก็จะย้อนกลับไปดูอีกข้อกำหนดหนึ่งในเรื่องของข้อกำหนด 8.2 ใหญ่ของ17025นะคะ 8.2 ใหญ่เขาจะพูดถึงในเรื่องของเอกสารของระบบการบริหารงานไล่ข้อมาเรื่อยๆพอมาถึงข้อ 8.2.4 8.2.4 บอกเราว่าเอกสารกระบวนการระบบบันทึกทั้งหมดนะคะที่เกี่ยวข้องกับการแสดงให้เห็นว่าห้องปฏิบัติการของเราทำตามสิ่งที่17025กำหนดไว้ This document ก็คือ17025นะคะจะต้องถูกรวมอยู่ในอ้างอิงถึงหรือเชื่อมโยงกับระบบการบริหารงานข้อกำหนดนี้บอกอะไรเราบอกเราว่าไม่ว่าเราจะสร้างอะไรขึ้นมาก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นเอกสารบันทึกต่างๆระบบต่างๆที่เราเอามาใช้งานในแล็บเรานะคะจะต้องย้อนกลับมาทางมาที่ระบบการบริหารงานได้ต้องมีทางที่มันเชื่อมโยงกันนะคะเพราะฉะนั้นจึงเป็นเหตุผลที่ในแต่ละห้องปฏิบัติการก็เลยไปสร้างเป็นโครงสร้างเอกสารขึ้นมาเพื่อมาตอบโจทย์ข้อกำหนดนี้นะคะหลายๆท่านที่ทำระบบอยู่แล้วเราก็จะคุ้นเคยเรามีโครงสร้างเอกสารเนาะนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างของโครงสร้างเอกสารเพื่อแสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงกันของสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นในแล็บเราไม่ว่าจะเป็นบันทึกเอกสารระบบต่างๆนะคะตัวอย่างนี้เราบอกว่าแล็บนี้แบ่งโครงสร้างเอกสารเป็น4ลำดับชั้นนะคะลำดับชั้นแรกคือคู่มือคุณภาพ quality manual ชื่อเอกสารก็เหมือนกันนะคะไม่ได้บังคับเราสามารถตั้งชื่อเราได้เองเลยแต่ว่าที่เป็นที่นิยมก็จะเป็นคู่มือคุณภาพ quality manual เราบอกเราอยากตั้งชื่ออื่นได้ไหมได้17025ไม่ได้บังคับนะคะเราบอกสมมุติเราบอกว่าเรามี quality manual ทำหน้าที่ในการระบุนโยบายทั้งหมดของระบบการบริหารงานเราของห้องปฏิบัติการเราตาม17025 QM หรือคู่มือคุณภาพนี้นิยมเขียนล้อตามที่17025ระบุส่วนมากก็จะนิยมเขียนข้อตามด้วยเพราะว่าจะได้ง่ายในการย้อนกลับมาดูในการทำ cross reference กันกับ17025นะคะก็จะเขียนล้อเลยข้อ 4.1 ในเรื่องของความเป็นกลางแล็บเรามีนโยบายอะไรตอบโจทย์กับสิ่งที่17025กำหนดไว้ไหมนะคะก็จะไล่ข้อตามไปโดยปกติก็จะเขียนแบบนี้นะคะลำดับชั้นถัดมาเป็น quality procedure นะคะก็จะเป็นขั้นตอนการดำเนินงานคุณภาพนะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเอกสารที่ย่อยลงมาจะมีการระบุรายละเอียดเพิ่มเติมว่าในแต่ละเรื่องที่จำเป็นจะต้องทำ procedure หรือขั้นตอนการดำเนินงานเขียนว่าให้เข้าใจว่าใครต้องดำเนินการอะไรอย่างไรถ้าสมมติมีฟอร์มต้องไปใช้ฟอร์มไหนใครทำมีหน้าที่รับผิดชอบอะไรอันนี้คือรายละเอียดที่จะต้องมีอยู่ใน procedure นะคะเขียนให้คนในองค์กรเราอ่านแล้วเข้าใจว่าถ้าเขาเจอเหตุการณ์นี้เขาจะต้องทำอะไรเช่นมี NC work เกิดขึ้นงานที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดถ้ามันมี NC work เกิดขึ้นในแล็บคนในแล็บต้องทำยังไงเขาก็ต้องไป
ตามดู procedure procedure เขียนว่าเมื่อเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการพบมีงานที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดเกิดขึ้นให้ไปกรอกฟอร์มเบอร์นี้คนในแลบไปอ่านก็อ๋อโอเคไปเอาฟอร์มเบอร์นี้มากรอกส่งต่อให้หัวหน้าห้องปฏิบัติการอย่างนี้เป็นต้นในการดำเนินงานต่ออันนี้ก็คือหลักการในการเขียนเอกสารนะคะทั่วไปในเรื่องของขั้นตอนการดำเนินงานเขียนกระชับง่ายๆให้รู้ว่าใครต้องทำอะไรนะคะให้คนในองค์กรเข้าใจตรงกันบางทีเป็นองค์กรใหญ่เราอาจจะออก procedure มาแล้วพอไป implement ไปปฏิบัติใช้อาจจะมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนไม่ตรงกันแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าคนในองค์กรเข้าใจคลาดเคลื่อนปฏิบัติได้ไม่ตรงกันผลของ internal auditจะเป็นตัวชี้บ่งอย่างหนึ่งนะคะเวลาเราทำ internal audit เมื่อสักครู่อาจารย์วิรุณบอกเราแล้วว่าเวลาเรา implement ระบบไปเราต้องมีการทำ internal auditเราทำ internal audit แล้วเราไปตรวจแล้วเราดูซิว่าคนในแลบทำได้สอดคล้องกับนโยบายกับเอกสารที่เราประกาศใช้ไปหรือไม่ใช่ไหมคะเราตรวจตามสิ่งที่แลบเราประกาศใช้คู่มือคุณภาพขั้นตอนการดำเนินงานถ้าเราไปทำ internal audit แล้วผลพบว่าคนในองค์กรปฏิบัติตาม QP เบอร์เนี้ยผิดเยอะมากหลายๆคนปฏิบัติไม่ตรงกันไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ QP ตัวนี้เขียนแสดงว่าอะไรคะเราอาจจะต้องย้อนกลับมาดูว่าเราเขียนเข้าใจตรงกันไหมเราเขียนเข้าใจง่ายไหมคนอ่านเข้าใจหรือเปล่าบางหน่วยงานเก็บข้อมูลตรงนี้มาแล้วมาทำในเรื่องของการฝึกอบรมเพิ่มเติมนะคะในการอธิบายมาคุยกันนะคะว่า QP นี้เราต้องทำอะไรใช้ฟอร์มไหนเพื่อให้คนในองค์กรเข้าใจได้ตรงกันจะได้ปฏิบัติได้ถูกสุดท้ายแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือประโยชน์ของแลบเรานั่นแหละก็คือคนในองค์กรจะปฏิบัติได้ถูกต้องตรงกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ quality procedure นะคะให้ระบุรายละเอียดต่างๆให้เข้าใจนะคะต่อมาเอกสารลำดับชั้นถัดมาก็จะเป็นเอกสารสนับสนุนต่างๆส่วนมากก็จะเป็นเอกสารภายนอกที่เรานำมาใช้อ้างอิงในการปฏิบัติงานเช่นเรามีการอ้างอิง standard method ต่างๆในเรื่องของการทดสอบเราอ้างอิงเอกสารมาตรฐานตามอะไรสมมติ ASTMJIS DKD ต่างๆเหล่านี้เป็นหน่วยงานระหว่างประเทศหรืออาจจะเป็นองค์กรในระดับประเทศก็ได้ที่เราไปอ้างอิงเอกสารมาใช้งานเราก็ต้องมีการควบคุมใช่ไหมคะซึ่งมันก็จะต้องมีการเชื่อมโยงกันกับระบบการบริหารงานของเราเช่นเดียวกันรวมถึงฟอร์มต่างๆที่เราประกาศใช้ในองค์กรของเรานะคะเอกสารลำดับถัดมาก็จะเป็น work instruction นะคะเป็นเอกสารที่ระบุรายละเอียดเฉพาะของการดำเนินการโดยเฉพาะโดยปกติก็จะเป็นในห้องปฏิบัติการในเรื่องของการทดสอบวิธีการทดสอบวิธีการสอบเทียบวิธีการตรวจสอบเครื่องมือระหว่างการใช้งานอันนี้ก็ส่วนมากก็จะเป็นย่อยในระดับห้องปฏิบัติการเล็กๆย่อยๆไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างแล้วเราบอกว่าพอเราสร้างเป็นโครงสร้างเอกสารขึ้นมาแล้วนะคะแล้วเขาจะเชื่อมโยงกันอย่างไรยกตัวอย่างนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างให้ดูสมมุติใน QM คู่มือคุณภาพเราบอกว่าเราเขียนล้อตามที่17025กำหนดไว้คู่มือคุณภาพเขียนข้อตาม17025เลยข้อ 7.10 งานที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดนะคะ QM บอกว่าเมื่อเกิดงานที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดเกิดขึ้นให้ดำเนินการตามขั้นตอนการดำเนินงานคุณภาพ QP-710 ก็จะเป็นการเชื่อมโยงไปจาก QM ซึ่งระบุถึงระบบการบริหารงานไปที่ QP เบอร์710 QP เบอร์710เป็นในเรื่องของขั้นตอนการดำเนินงานในการจัดการงานที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดนะคะใน QP นี้บอกเราว่าเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการบันทึกรายละเอียดงานที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในแบบฟอร์ม FM-710 ทีนี้ก็จะเป็นการเชื่อมโยงจาก QP 710ไปที่แบบฟอร์ม FM 710ซึ่งเป็นลำดับชั้นของเอกสารลำดับถัดมาต่อมาเราตามไปดูฟอร์มต่อ FM 710แบบบันทึกงานที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดสมมติมีเจ้าหน้าที่ท่านหนึ่งพบงานที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดหรือว่า NC work เขาก็ไปบันทึกในฟอร์ม FM 710มีการรันหมายเลขบันทึกเกิดขึ้น NC -001 ทับ2023อันนี้เป็นบันทึกและอันนี้เป็นบันทึกหมายเลข NC-001 ทับ2023บันทึกตัวนี้เชื่อมโยงมายังเอกสารคือฟอร์ม FM-710 ฟอร์ม FM-710 เชื่อมโยงมายัง QP-710 QP-710 เชื่อมโยงมายัง QM ข้อ 7.10อันนี้เป็นการเชื่อมโยงกันของเอกสารก็จะมาช่วยเราในเรื่องของการตอบโจทย์ 8.2.4 8.2.4 เนี่ยจะเป็นข้อที่แล็บ
ที่เริ่มทําระบบใหม่ๆที่เริ่มทําเอกสารใหม่ๆก็อาจจะมีพลาดในส่วนไหนเพราะว่าเวลาเราทําระบบเราอาจจะมีหลายๆท่านช่วยกันทําเอกสารคนนี้ไปทําข้อนี้คนนี้ไปทําโพสิเจอร์เรื่องนี้พอมาทําแล้วมันขาดการเชื่อมโยงอันนี้ก็จะเป็นข้อนึงที่เวลาเราไปตรวจมักจะเจอบางทีเจนสร้างฟอร์มอะไรขึ้นมาฟอร์มนึงแต่ไม่มีเขียนอยู่ใน QM QP อะไรเลยแต่เอาไปใช้งานนะคะมันขาดการเชื่อมโยงมันก็จะไม่มาตอบโจทย์ข้อ 8.2.4 นะคะพอมันไปเกิดเป็นบันทึกเกิดขึ้นมันก็ไม่มาตอบโจทย์ในตัวส่วนนี้อยู่ดีนะคะอีกตัวอย่างนึงนะคะในเรื่องของการเชื่อมโยงของเอกสาร QM ข้อ 7.2 7.2 จะพูดถึงเรื่องวิธีใช่ไหมคะวิธีที่เราเอามาใช้ในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นทดสอบสอบเทียบหรือแม้กระทั่งแลบไหนทำการชักตัวอย่าง1725เวอร์ชันนี้ครอบคลุมชักตัวอย่างเพื่อนำไปทดสอบหรือสอบเทียบต่อด้วยกิจกรรมของห้องปฏิบัติการครอบคลุมทั้ง3อย่างนะคะของ1725 QM ข้อ 7.2 พูดถึงในเรื่องของการเลือกการทวนสอบและการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีเราบอกว่าแลบเรามีห้องปฏิบัติการของเราใช้วิธีการปฏิบัติงาน work instruction สำหรับแต่ละกิจกรรมของห้องปฏิบัติการแล็บเราอาจจะให้บริการหลากหลายพารามิเตอร์ test method 1 2 3 calibration อาจจะมีสอบเทียบด้านมวลด้านอุณหภูมิด้านไฟฟ้าอย่างนี้เป็นต้นพอมาถึงข้อนี้ QM เราก็บอกว่าให้ไปดูแต่ละ WIของการทดสอบสอบเทียบนั้นมันก็จะเชื่อมโยงไปถึงแต่ละ WI ทีนี้สมมุติมาดูที่ WI-001 WI-001 บอกว่าวิธีการปฏิบัติงานสอบเทียบสำหรับดิจิตอลเทอร์โมมิเตอร์วิดเซนเซอร์อันนี้เราสอบเทียบด้านอุณหภูมินะคะบอกเราว่าเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการนะคะเวลาทำสอบเทียบให้บันทึกผลการสอบเทียบในแบบฟอร์ม FM-702-01 ก็จะเป็นการเชื่อมโยงจาก WI-001 ไปฟอร์มตัวนี้แหละฟอร์ม FM-702-01 รวมถึง WI เบอร์นี้ยังบอกเราอีกว่าวิธีการประเมินค่าความไม่แน่นอนการวัดให้ดำเนินการตามเอกสารมาตรฐาน JCGM 100ปี2008ก็จะเป็นวิธีการไกด์ไลน์ในการประเมิน uncertainty เพราะฉะนั้น WI ตัวนี้เชื่อมโยงไปเอกสารอีก2ฉบับฉบับแรกคือ FM-702-01 ก็คือแบบฟอร์มที่จะใช้บันทึกผลสอบเทียบฉบับที่2เป็น JCGM 100ซึ่งเป็นเอกสารภายนอกถ้าเราย้อนกลับไปดูในส่วนของโครงสร้างเอกสารก็จะเป็นในส่วนของลำดับชั้นที่3เป็นเอกสารสนับสนุนเอกสารภายนอกเอกสารเราแบ่งเป็นภายในภายนอกทราบไหมคะทราบเนาะหลายๆท่านทราบสำหรับที่ท่านที่วันนี้มาเก็บข้อมูลเพิ่มเติมเอกสารภายในง่ายๆที่เราทำเองที่ห้องปฏิบัติการเราจะทำขึ้นไม่ว่าจะเป็นคู่มือคุณภาพขั้นตอนการดำเนินงานแบบฟอร์มต่างๆเอกสารภายนอกก็คือหน่วยงานเราไม่ได้จัดทำขึ้นเองแต่เรานำมาใช้อ้างอิงในการปฏิบัติงานของเรานะคะเช่นเราบอกเราจะทำตาม17025เราก็ต้องเอา17025มาดูใช่ไหมคะเราไม่ได้ออก17025เอง ISO IEC เป็นผู้ออกเราก็ต้องเอามาอ้างอิงอันนี้ก็จะเป็นเอกสารภายนอกที่เราต้องอ้างอิงเช่นเดียวกันนะคะเช่นเดียวกันกับ WI เบอร์นี้001นะคะเราบอกมีแบบฟอร์มสร้างขึ้นมาเองแล้วเราก็ไปอ้างอิงวิธีการประเมิน uncertainty ค่าความไม่แน่นอนการวัดจากเอกสารภายนอกคือ JCGM 100มาอันนี้ก็ต้องควบคุมด้วยนะคะเรามาดูฟอร์มเราก่อนพอฟอร์มมีฟอร์มปุ๊บฟอร์ม FM-702-01 พอเราไปทำสอบเทียบเราก็มีการบันทึกผลมีการรันหมายเลขการสอบเทียบ TC-0001-2003 นะคะพอเรามีบันทึกตัวนี้เกิดขึ้นก็จะเชื่อมโยงมาที่ฟอร์ม FM-702-01 นะคะเชื่อมโยงกลับมายัง WI-001 แล้วก็เชื่อมโยงกลับไปที่ระบบการบริหารงาน QM ข้อ 7.2 ของเรานะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะในการเชื่อมโยงกันของเอกสารที่เราสร้างขึ้นเองหรือแม้กระทั่งเอกสารที่เรานำมาใช้อ้างอิงในการปฏิบัติงานนะคะทั้งภายในภายนอกนะคะเรามาต่อกันในส่วนของรายการของเอกสารที่เราจะต้องจัดทำตาม17025อันนี้คัดมาเฉพาะที่บังคับที่ไม่บังคับก็แล้วแต่แลบในเรื่องของภาคสมัครใจจะมีข้อกำหนดหนึ่งของ17025ในข้อ 5.5 นะคะเขาจะพูดต่อท้ายว่าห้องปฏิบัติการจะต้องจัดทำเอกสารขั้นตอนการดำเนินงานตามความเหมาะสมเพื่อให้คนในองค์กรนำไปปฏิบัติใช้ได้ตรงกันอันนี้ก็จะเป็นข้อเปิดก็คือเขาบังคับไว้จำนวนหนึ่งแต่ถ้าข้ออื่นที่17025ไม่ได้บังคับ
แล้วคนในองค์กรไปปฏิบัติได้ไม่ตรงกันเข้าใจไม่ตรงกันอันนี้ห้องปฏิบัติการของเราจะต้องจัดทำขั้นตอนการดำเนินงานเพิ่มเติมนะคะเพื่อให้คนในองค์กรเนี่ยเข้าใจปฏิบัติได้ถูกต้องนะคะอันนี้เขาก็จะมีข้อเปิดไว้เพราะว่าอะไรเพราะว่า17025เวอร์ชันนี้เขาบอกว่าเขามีความยืดหยุ่นในเรื่องของการบังคับในการจัดทำเอกสารให้น้อยลงกว่าเวอร์ชันก่อนเขาบังคับน้อยลงเขาก็เลยมีข้อนี้เปิดไว้ว่าถ้าข้อไหนที่คนทำได้ไม่ตรงกันอันนี้แลบก็ต้องไปทำเพิ่มเติมนะคะทีนี้เรามาดูเฉพาะในส่วนที่ข้อกำหนดระบุไว้ว่าต้องทำนะคะในส่วนแรกในเรื่องของนโยบายนโยบายแน่นอนจะต้องมีการระบุเป็นเอกสารคำว่าระบุเป็นเอกสารไม่จำเป็นจะต้องไปออกเป็นเอกสารอีกหนึ่งฉบับขึ้นมาอาจจะเขียนรวมอยู่ในคู่มือคุณภาพในขั้นตอนการดำเนินงานต่างๆหรือบางหน่วยงานอาจจะออกเป็นประกาศมาแนบใช้งานก็ได้นะคะนโยบายในข้อ 8.2.2 นะคะก็จะพูดถึงในเรื่องของนโยบายและวัตถุประสงค์คุณภาพของห้องปฏิบัติการซึ่งจะต้องมีการกล่าวถึงทั้ง3ส่วนในส่วนแรกความสามารถความเป็นกลางและการดำเนินงานอย่างคงที่สม่ำเสมอของห้องปฏิบัติการ17025เวอร์ชันนี้มี3คำถ้าเวอร์ชันก่อนเขาจะเน้นที่ competence หรือว่าความสามารถเพียงอย่างเดียวนะคะเวอร์ชันนี้แลบมีความสามารถแน่นอนเราทุกคนเราบอกว่าเราทำ17025แลบมีความสามารถแต่เราพ่วงมาด้วยที่ความเป็นกลางนะคะเราเป็นคนเก่งแล้วเราก็เป็นคนดีด้วยเราทำงานอย่างเป็นกลางเนาะนะคะวัดได้อย่างไรรายงานผลอย่างนั้นในเรื่องของบางทีในเรื่องของการรายงานผลเราอาจจะมีการระบุถึงในเรื่องของการเป็นไปตามข้อกำหนดเฉพาะตกผ่านเกณฑ์ต่างๆใช่ไหมคะเราวัดอย่างไรรายงานผลอย่างนั้นเราต้องมี decision rule กฎการตัดสินใจที่ชัดเจนว่าเราจะมีการเอา uncertainty มาพิจารณาด้วยอย่างไรในการระบุว่าตกผ่านเกณฑ์ต่างๆอันนี้เดี๋ยวเราพูดไล่ไปเราก็จะไล่ลงรายละเอียดของ17025ไปเรื่อยๆนะคะอันนี้เป็นการยกตัวอย่างนะคะเราต้องดำเนินการอย่างเป็นกลางแล้วก็ดำเนินการอย่างคงที่สม่ำเสมอด้วยเราเอาระบบ17025มาปฏิบัติใช้วันนี้1เดือนผ่านไปก็ยังปฏิบัติได้อยู่นะคะยังเมนเทนระบบไว้ได้อย่างดีอยู่ลูกค้าของเราก็ยังมั่นใจได้ว่าผลของแลบเรายังคงมีความถูกต้องเชื่อถือได้อยู่เสมอนะคะอันนี้เป็นนโยบายที่จะต้องมีการระบุให้ครบทั้ง3ส่วนบางหน่วยงานเขียนเป็นนโยบายในคู่มือคุณภาพเลยก็มีบางหน่วยงานมีนโยบายในคู่มือคุณภาพแล้วมีวัตถุประสงค์ประจำปีประกาศแต่ละปีอีกก็ได้อันนี้แล้วแต่ความสะดวกแต่ว่าอย่าลืมว่าต้องครบทั้ง3ส่วนนะคะบางหน่วยงานมีวัตถุประสงค์คุณภาพที่นับได้เป็นจำนวนอีกในเรื่องของสมมติความสามารถมีขอบข่ายที่ได้รับการรับรองเพิ่มขึ้นกี่สาขาอย่างนี้เป็นต้นหรือการเข้าร่วมเปรียบเทียบผลการวัดระหว่างห้องปฏิบัติการหรือการเข้าร่วมโปรแกรมทดสอบความชำนาญจำนวนเท่าไหร่อย่างนี้เป็นต้นเป็นการยืนยันความสามารถนะคะหรือมีการตอบโจทย์ลูกค้าขยายขอบข่ายการให้บริการอย่างนี้เป็นต้นก็จะเป็นการตอบโจทย์ในเรื่องของความสามารถและในส่วนความเป็นกลางล่ะทำอย่างไรส่วนมากความเป็นกลางก็อาจจะดูเป็นนามธรรมนิดนึงว่าเราจะทำตัวเป็นคนดีใช่ไหมคะวัดได้อย่างไรรายงานผลอย่างนั้นแต่ว่าถ้าเป็นวัตถุประสงค์หลายๆที่ก็ใช้ดูที่ปลายทางถ้าเราทำงานอย่างเป็นกลางหลายๆที่ไประบุวัตถุประสงค์คุณภาพว่าไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความเป็นกลางเขาไปดูปลายทางแทนว่าถ้าเราทำงานดีลูกค้าเราไม่มีข้อร้องเรียนในเรื่องนี้ก็แสดงว่าเรามีความเป็นกลางก็ได้ในเรื่องของวัตถุประสงค์ที่วัดได้นะคะในเรื่องของการดำเนินงานอย่างคงที่สม่ำเสมอบางหน่วยงานพูดถึงในเรื่องของการรับรองการขอการรับรองห้องปฏิบัติการการรีแอสเซทต่างๆก็ได้นะคะมีความพึงพอใจของลูกค้าอะไรเงี้ยก็เอาเข้ามาเป็นในส่วนหนึ่งของนโยบายหรือวัตถุประสงค์คุณภาพที่วัดได้ก็ได้นะคะอันนี้ก็จะต้องถัดทำเป็นเอกสารด้วยเช่นเดียวกันต่อมาเป็นโปรซีเออร์หรือขั้นตอนการดำเนินงานที่จะต้องมีการลงรายละเอียดและว่าสำหรับเรื่องนี้ใครจะต้องทำอะไรอย่างไรมีแบบฟอร์มอะไรไหมนะคะข้อแรก 6.2.5 ในเรื่องของขั้นตอนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรในเรื่องของบุคลากรเริ่มตั้งแต่ต้องมีข้อกำหนดก่อนเลยว่าเราจะมีแลบเราอ่ะจะมีตำแหน่งอะไรบ้างมันก็จะสืบเนื่องมาจากข้อกำหนดข้อ5ใหญ่ก่อนว่าโครงสร้างองค์การของเราจะมีลักษณะแบบใดมีผู้ที่ทำหน้าที่ในการบริหารงานมีตำแหน่งอะไรบ้างใครเป็นเจ้าหน้าที่ชื่อตำแหน่งก็เหมือนกันนะคะ17025เวอร์ชันนี้ไม่มีบังคับ
แล็บไปตั้งเองได้เลยบางแล็บใช้ชื่ออาจจะเป็นหน่วยงานเดิมที่มีการตั้งแล็บเพิ่มเติมเอาชื่อตำแหน่งที่มีอยู่เดิมในห้องปฏิบัติการของเขามาเป็นตำแหน่งใน17025ก็ได้นะคะถ้าเวอร์ชันก่อนเนี่ยจะมีพูดถึง quality manager เวอร์ชันนี้ไม่มีพูดถึงแล้วนะคะเวอร์ชันก่อนมี job description เวอร์ชันนี้ก็ไม่มีพูดถึงไม่มีพูดถึงคำว่าคำบรรยายลักษณะงานไม่มีแล้วนะคะก็จะใช้เป็นคำกลางๆทีนี้แล้วแต่แล็บเหมือนกันว่าจะไปตั้งเป็นอะไรบางแล็บมีผู้จัดการห้องปฏิบัติการมีหัวหน้าห้องปฏิบัติการมีเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการเราตั้งตำแหน่งอะไรมาก็แล้วแต่ในองค์การของเราต้องระบุหน้าที่ความรับผิดชอบคุณสมบัติต่างๆของเขาให้ชัดเจนนะคะเพราะมันจะมาสืบเนื่องกับ procedure ในข้อ 6.2 ตัวนี้ใน 6.2.5 นะคะเราต้องตั้งเกณฑ์ไว้ก่อนสมมุติเราบอกว่าเราจะต้องรับเจ้าหน้าที่ทดสอบเจ้าหน้าที่ทดสอบเราต้องมีคุณสมบัติอะไรอะไรบ้างการศึกษาระดับไหนมีความต้องการความเชี่ยวชาญอะไรเป็นพิเศษไหมต้องมีประสบการณ์มาก่อนหรือไม่ข้อกำหนดต่างๆเหล่านี้ต้องชัดตั้งแต่แรกพอเราตั้งข้อกำหนดไว้แล้วตอนเรารับเขามาเราก็ต้องมีการประเมินตามข้อกำหนดนั้นๆว่าเขาผ่านเกณฑ์หรือเปล่าใช่ไหมคะพอผ่านเกณฑ์รับเข้ามาปุ๊บให้ทำงานได้เลยไหมคะไม่ได้ก็จะต้องมีกระบวนการในการฝึกอบรมก่อนฝึกอบรมแล้วก็ต้องมีการควบคุมงานก็ด้วยใช่ไหมคะอาจจะมีรุ่นพี่คอยควบคุมงานพอมั่นใจแล้วว่าบุคลากรท่านนี้สามารถปฏิบัติงานได้เองแล้วก็จะต้องมีการมอบหมายงานก็คือมอบหมายงานเมื่อใดแสดงว่าท่านนี้คนที่เรารับมาใหม่เนี่ยเขาสามารถปฏิบัติงานได้เองโดยที่ไม่ต้องมีผู้ควบคุมงานแล้วพอมอบหมายงานเรียบร้อยแล้วก็จะต้องมีการเฝ้าระวังความสามารถด้วยอันนี้ก็จะย้อนกลับไปอีกว่าในเรื่องของตลอดกระบวนการที่จนทั้งมอบหมายงานให้เขาแล้วเรามั่นใจแล้วว่าเขามีความสามารถในการทำงานได้แต่พอเวลาผ่านไปสักระยะนึงเราอาจจะคุ้นชินกับระบบมันก็เป็นเรื่องปกติของมนุษย์ใช่ไหมคะเราคุ้นชินเราทำงานกันจนชินเราอาจจะหลงลืมละเลยอะไรไปบางอย่างเพราะฉะนั้นในเรื่องของบุคลากรเขาก็เลยต้องมีการเฝ้าระวังคำว่าเฝ้าระวังความสามารถอาจจะฝึกอบรมซ้ำในเรื่องเดิมที่เราเคยอบรมมาแล้วก็ได้หรือบางองค์กรใช้วิธีการอย่างที่กล่าวไปเมื่อสักครู่ในเรื่องของผลของ internal audit อาจจะมีบาง procedure ที่คนเข้าใจไม่ตรงกันเอามาอบรมร่วมกันเป็นการเฝ้าระวังความสามารถของบุคลากรให้เข้าใจตรงการปฏิบัติได้ถูกก็ได้นะคะสถาบันมาก็เลือกวิธีนี้ด้วยเหมือนกันเราก็เอามาคุยกันว่า QP เรื่องนี้คนปฏิบัติได้ไม่ตรงกันมีผิดกันบ่อยๆเราก็เอามาคุยกันว่าprocedure นี้วัตถุประสงค์เพื่ออะไรใครต้องทำอะไรอย่างไรฟอร์มเป็นแบบไหนต้องกรอกอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นหรือเราอาจจะรับฟีดแบคเข้ามาว่าคนที่เขาใช้งานนะคะเขาไปใช้งานแล้วเขาบอกเขาอ่านตรงนี้ไม่เข้าใจคนที่ทำเอกสารก็อาจจะนำข้อมูลต่างๆเหล่านั้นมาปรับปรุงเอกสารให้เข้าใจตรงกันได้นะคะอันนี้เป็น procedure ในเรื่องของบุคลากรที่เราต้องทำนะคะต่อมาขั้นตอนการดำเนินงานในเรื่องของเครื่องมือ 6.4.3 ในเรื่องของการจัดการของเครื่องมือของห้องปฏิบัติการเราเองนะคะเราจะจัดการอย่างไรต้องในเรื่องของการขนส่งบางแล็บทำออนไซต์การแพ็คเครื่องมือตอนเอาไปที่ไซต์งานตอนขากลับต้องทำอย่างไรการเก็บรักษาบางแล็บเป็นเปอร์มาเนนต์แล็บแต่เครื่องมือจะต้องอยู่ในภาวะแวดล้อมที่จำกัดเฉพาะก็ต้องจัดให้อยู่ในภาวะแวดล้อมต่างๆเหล่านั้นการใช้งานการบำรุงรักษาต่างๆแต่ละเครื่องมือก็จะแตกต่างกันออกไปเพราะฉะนั้นโปรซีเจอร์เรื่องนี้ส่วนมากก็จะแยกไปแต่ละห้องปฏิบัติการบางหน่วยงานใช้เขียนใน WI ของแต่ละการสอบเทียบก็ได้นะคะอันนี้แล้วแต่นะคะต่อมา 6.4.10 การตรวจสอบระหว่างการใช้งานของเครื่องมือของห้องปฏิบัติการของเราหรือว่าหลายๆท่านอาจจะเคยคุ้นชินกับคำว่า IC Intermediate Check นะคะถ้าเครื่องมือใดจำเป็นจะต้องตรวจสอบระหว่างการใช้งานใช้คำว่าจำเป็นนะคะไม่ได้หมายความว่าทุกเครื่องมือจะต้องทำ Intermediate Checkถ้าเครื่องมือไหนจำเป็นก็ให้ทำขั้นตอนการดำเนินงานโดยในขั้นตอนการดำเนินงานนั้นก็จะต้องระบุว่าจะวัดอย่างไรมีเกณฑ์อะไรทำถี่ทุกๆเท่าไหร่อันนี้คือรายละเอียดที่ต้องมีใน procedure ของ intermediate check นะคะต่อมา 6.5.3 หากสาขาการวัดของเรานะคะไม่สามารถสอบย้อนกลับนะคะในเรื่องของความสามารถในการสอบกลับได้ทางมาตรวิทยาไปยัง SI unit ได้โดยตรงจะต้องมีเอกสารขั้นตอนการดำเนินงานที่มีวิธีการวัดที่เป็นวิธีที่ตกลงร่วมกันส่วนมากก็จะเป็นองค์กรระดับระหว่างประเทศ
นะคะเช่นการวัดความเข้มของแสงอาทิตย์ก็จะมีสถาบันมาตรของแต่ละประเทศเป็นองค์กรระหว่างประเทศไปตกลงร่วมกันว่าจะวัดด้วยวิธีการนี้จะถือได้ว่าถ้าทำตามวิธีการนี้วัดผลบันทึกผลแบบนี้ประเมิน uncertainty แบบนี้อาจจะถือได้ว่ามีความสามารถในการสอบกลับได้ทางมาตรวิทยาแต่ส่วนมากสาขางานที่เราทำก็สอบกลับได้ทางมาตรวิทยาอยู่แล้วก็ใช้วิธีการปกติที่เราใช้งานอยู่แต่ถ้าบังเอิญถ้าสาขาที่เราทำอยู่นั้นทำไม่ได้นะคะก็จะต้องมี procedure เฉพาะเพิ่มเติมเข้ามาต่อมานะคะในเรื่องของ 6.6.2 ผลิตภัณฑ์และบริการที่จัดหามาจากผู้ให้บริการภายนอกก็คือในเรื่องของการจัดซื้อไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการต่างๆก็จะต้องมีขั้นตอนการดำเนินงานเช่นเดียวกันเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวพูดให้ฟังต่อท้ายนะคะหลังจากนี้นะคะเดี๋ยวก็จะมีรายละเอียดเพิ่มให้นะคะต่อมาอีก procedure นึงก็จะเป็นในเรื่องของการทบทวนคำขอข้อเสนอการประมูลและข้อสัญญาพอลูกค้ามีคำขอมีความต้องการเข้ามาที่แล็บเราแล็บเราก็จะต้องประเมินก่อนว่าสิ่งที่ลูกค้าต้องการจะส่งเครื่องมือตัวนี้มาทดสอบเราทำได้ไหมด้วยวิธีการนี้เล้งนี้หากบางงานเป็นงานสอบเทียบลูกค้าบอกต้องการ uncertainty เท่านี้เราทำได้ไหมช่วงระยะเวลาที่ลูกค้าต้องการส่งเครื่องมือมาที่เราสิ่งต่างๆเหล่านี้ต้องทบทวนก่อนนะคะตกลงกันให้ได้แล้วก็ก่อให้เกิดเป็นสัญญาเกิดขึ้นนะคะอันนี้ 7.1.1 ต่อมา 7.2.1.1 นะคะเป็นในเรื่องของขั้นตอนการดำเนินงานกิจกรรมของห้องปฏิบัติการก็คือกระบวนการที่เราจะทำในการวัดต่างๆไม่ว่าจะเป็นทดสอบสอบเทียบนะคะแล้วก็ในเรื่องของการประเมินค่าความไม่แน่นอนการวัดด้วยรวมถึงหากเรามีการทำชักตัวอย่าง sampling นะคะก็จะต้องมีวิธีการด้วยเช่นเดียวกันต่อมา 7.2.2.4 การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีหากวิธีการที่เรานำมาใช้ในการทดสอบสอบเทียบต่างๆเราบอกเราไม่ได้ทำตามวิธีการมาตรฐานหรือว่า standard method เป๊ะเราอาจจะไม่ได้อ้างอิงมาจากเอกสารมาตรฐานเราเอามาบางส่วนแล้วมาปรับปรุงให้เหมาะสมกับหน่วยงานของเราอาจจะมีเครื่องมือที่ต่างออกไปอาจจะมีวิธีการที่เปลี่ยนไปหรือแบบเราบอกเราอยากคิดขึ้นมาเองเลยได้ไหมได้1.25เปิดให้นะคะแต่ต้องมีกระบวนการในการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีซึ่ง1.25เขาก็จะมีช้อปปิ้งลิสต์ให้เราเลือกว่าเราจะใช้วิธีการไหนในการตรวจสอบความใช้ได้นะคะอันนี้ก็จะต้องมีขั้นตอนการดำเนินงานเขียนไว้เหมือนกันว่าเราใช้วิธีการแบบไหนเทียบกับเกณฑ์อะไรต่อมานะคะ 7.4.1 เป็นการจัดการเครื่องมือของลูกค้าอันนี้เป็นเครื่องมือของลูกค้าและลูกค้ามาส่งเครื่องมือที่เราทำทดสอบสอบเทียบต่างๆเรามีการจัดการอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนทางกายภาพสมมุติเราบอกว่าเรารับเครื่องมือเราสมมุติพอดีอยู่แล็บอุณหภูมินะคะอาจจะยกตัวอย่างด้านอุณหภูมิเยอะหน่อยสมมุติเราบอกว่าเรารับสอบเทียบดิจิตอลเทอร์โมมิเตอร์ยี่ห้อเดียวกันโมเดลเดียวกันหน้าตาเหมือนกันเลยใช่ไหมคะเราจะทราบได้อย่างไรว่าเครื่องที่1เครื่องที่2เครื่องที่3สอบเทียบเล้งไหนจุดสอบเทียบเป็นอย่างไรเราก็ต้องมีกระบวนการในการแบ่งแยกว่าเป็นของเจ้าไหนงานไหนนะคะบางหลายๆที่ก็ใช้ติดแท็กติดแท็กแล้วก็มีการอ้างอิงกับใบงานอย่างนี้เป็นต้นก็ต้องเป็นกระบวนการในการจัดการกับเครื่องมือวัดหากเครื่องมือของลูกค้าบางประเภทต้องการจัดให้อยู่ในภาวะแวดล้อมเฉพาะแล็บเราก็ต้องมีพื้นที่ตามที่เราให้บริการเช่นเราอาจจะรับสอบเทียบเกตบ็อกก็ต้องจัดอยู่ในพื้นที่มีการควบคุมอุณหภูมิความชื้นอย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้กระบวนการต่างๆเหล่านี้ก็จะต้องเขียนให้ชัดเจนเช่นเดียวกันนะคะรวมถึงกระบวนการในการตรวจสอบด้วยนะคะอันนี้เพื่อรักษาประโยชน์ของแล็บเราแล้วก็ลูกค้าด้วยเครื่องมือที่เข้ามามีลักษณะทางกายภาพเป็นอย่างไรเปิดติดไหมก่อนเข้าสู่แล็บเราก็ต้องมีการคุยกับลูกค้าก่อนถ้าสภาพมันไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขในที่เป็นภาวะปกติก็ต้องมีการหารือกับลูกค้าก่อนว่าจะดำเนินการอย่างไรซึ่งมันก็จะไปส่งผลในเรื่องของการรายงานผลด้วยหากเครื่องมือลูกค้ามีการผิดปกติสภาพแบบว่าไม่อยู่ในเงื่อนไขปกติเราดูแลสภาพแย่มากสมมุติอาจจะเป็นโผล่มาลักษณะงอสกปรกมากเราเห็นสภาพแล้วเราอาจจะคุยกับลูกค้าก่อนว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไปหากลูกค้ายืนยันว่าให้เราดำเนินการทดสอบสอบเทียบต่ออันนี้มันก็จะไปต่อในเรื่องของการทำรายงานว่าเราอาจจะมีข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบว่าลักษณะของเครื่องมือที่เข้ามาเนี่ยมันมีลักษณะที่ผิดปกติเบี่ยงเบนไปจากภาวะผิดปกติซึ่งมันอาจจะส่งผลต่อค่าที่จะเกิดขึ้นได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการจัดการเครื่องมือของลูกค้าตั้งแต่ที่เข้ามาในห้องปฏิบัติการของเรานะคะต่อมา 7.7.1 กระบวนการในการทำให้มั่นใจในความใช้ได้ของผลเวอร์ชันนี้ใช้คำว่า
การทำให้มั่นใจในความใช้ได้ของผลถ้าเป็นเวอร์ชันก่อนเราก็จะคุ้นชินกับคำว่าการประกันคุณภาพของผลการวัดไม่ว่าเราจะให้บริการทดสอบสอบเทียบต่างๆใช่ไหมคะ 7.7.1 เนี่ยก็จะต้องมีขั้นตอนการดำเนินงานเช่นเดียวกันนะคะว่าแลบเราจะมีวิธีการในการทำให้มั่นใจผลการวัดที่ออกโดยแลบเราอย่างไรนะคะว่าถูกต้องเชื่อถือได้จะต้องมีการเข้าร่วมเปรียบเทียบผลการวัดระหว่างห้องปฏิบัติการการเข้าร่วมโปรแกรมทดสอบความชำนาญต่างๆแล้วก็ในข้อ 7.7 นี้นะคะ 17025 เขาก็จะมีวิธีให้เราเลือกใช้อาจจะเป็นทดสอบสอบเทียบซ้ำหรือว่าทำ intermediate check การทบทวนรายงานผลอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้เดี๋ยวรายละเอียดก็สามารถไปดูในข้อกำหนดของ 17025 ได้นะคะ 7.10.1 เป็นอีกขั้นตอนการดำเนินงานหนึ่งที่จะต้องจัดทำในเรื่องของงานที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดหากมี NC work เกิดขึ้นงานที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดเกิดขึ้น lab จะต้องมี procedure แล้วเอาไปปฏิบัติใช้ว่าถ้ามี NC work เกิดขึ้นคนใน lab จะต้องทำอย่างไรเพื่อสุดท้ายแล้วสิ่งที่ต้องการจากการทำ 17025 ก็คือผลที่ออกไปโดย lab เนี่ยใช้ได้นะคะคำว่าใช้ได้ก็คือถูกต้องเชื่อถือได้ด้วยนะคะต่อมาใช้คำว่า documented process เอกสารที่เป็นกระบวนการก็ในเรื่องของข้อร้องเรียนอันนี้ก็จะต้องทำเป็นเอกสารเช่นเดียวกันนะคะเมื่อมีข้อร้องเรียนเข้ามาในห้องปฏิบัติการซึ่งเป็นสิ่งที่ปกติเราก็ไม่ต้องการหรอกแล้วใช่ไหมคะเราไม่อยากมีหรอกข้อร้องเรียนแต่ว่าหากมีก็จะต้องมีวิธีการในการจัดการอันนี้เราก็ต้องทำเอกสารไว้รอก่อนนะคะว่าถ้ามีข้อร้องเรียนเข้ามาเราจะต้องดำเนินการอย่างไรบ้างนะคะต่อมาเป็นโปรแกรมที่จะต้องมีก็คือในเรื่องของโปรแกรมการสอบเทียบของเครื่องมือของห้องปฏิบัติการของเราทำเฉพาะเครื่องมือที่จำเป็นจะต้องสอบเทียบนะคะทุกเครื่องมือใน lab เราไม่จำเป็นจะต้องสอบเทียบทุกตัวใช่ไหมคะตัวไหนจำเป็นต้องสอบเทียบทำโปรแกรมเขาขึ้นมานะคะรวมถึงจะต้องมีโปรแกรมในเรื่องของการทำ internal audit 17025ใช้คำว่าต้องทำการตรวจติดตามคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการตามช่วงระยะเวลาที่ได้มีการวางแผนไว้เพราะฉะนั้นแลบจะต้องมีการวางแผนนะคะแล้ว17025ก็ไม่ได้บอกว่าจะต้องทำ internal audit ทุกๆเท่าไหร่นะคะแต่ตัวเลขที่เป็นที่นิยมก็คือทุกๆ12เดือนหรือว่า1ปีนะคะก็รอบ1ปีมาดูกันครั้งนึงว่าที่เราประกาศใช้ไประบบคุณภาพที่เราบอกว่าเราทำอยู่เนี่ยมันยังโอเคอยู่หรือไม่นะคะต่อมาเป็นแผนที่จะต้องมีนะคะในเรื่องของการบำรุงรักษาเครื่องมือหากเครื่องมือไหนจำเป็นก็ทำขึ้นมานะคะรวมถึงในเรื่องของความเสี่ยงและโอกาสอันนี้เป็นข้อใหม่นะคะสำหรับ 17025 เวอร์ชันนี้ก็คือความเสี่ยงและโอกาสจะต้องมีการจัดทำแผนชัดเจนว่าถ้าสมมติมีประเด็นความเสี่ยงและโอกาสเกิดขึ้นมาแล้วเรามีการพิจารณาแล้วว่าเราจะต้องดำเนินการกับความเสี่ยงและโอกาสต่างๆเหล่านั้นก็จะต้องมีการวางแผนว่าจะเอาการจัดการนี้เข้าสู่ระบบการบริหารงานอย่างไรในระบบงานของเราจะดำเนินการอะไรกับเขานะคะต่อมาถ้าเรามีการวางแผนว่าจะพัฒนาวิธีการวิธีการในที่นี้ก็คือวิธีการทดสอบวิธีการสอบเทียบนะคะก็จะต้องมีแผนชัดเจนเช่นเดียวกันนะคะก็จะไปแล้วก็ในเรื่องของ internal audit นะคะอย่างที่กล่าวเมื่อสักครู่รวมถึงหากเราทำการชักตัวอย่างจะต้องมีแผนชัดเจนด้วยชักตัวอย่างอย่างไรนะคะสมมุติเราบอกว่าเราเก็บตัวอย่างดินลึกลงไปเท่าไหร่ตำแหน่งไหนอย่างไรนะคะก็ต้องมีการวางแผนมีแผนให้ชัดเจนด้วยนะคะรวมถึงแผนในเรื่องของการทำการทบทวนการบริหารงาน 17025ไม่ได้บังคับเหมือนกันแต่ว่าต้องมีแผนสำหรับแต่ละห้องปฏิบัติการตัวเลขที่เป็นที่นิยมก็1ปีเหมือนกันถ้าเป็นเวอร์ชันก่อนจะมีแนะนำอยู่ในโน้ตเวอร์ชันนี้ไม่มีนะคะแต่ว่าเราก็นิยมทำ1ปีก็มาดูกันครั้งหนึ่งนะคะต่อมาแผนอะไรอีกแผนในเรื่องของการระวังการเฝ้าระวังความใช้ได้ของผลนะคะอันนี้ก็จะต้องมีแผนเช่นเดียวกันให้ชัดเจนว่าสมมุติเราเลือกวิธีการทำทดสอบหรือสอบเทียบซ้ำจากงานที่เราทำไปแล้วก็จะต้องมีการระบุชัดเจนว่าเราจะทำเท่าไหร่บางหน่วยงานบอกว่าทุกๆ1เดือนจะสุ่มมา1งานมาทดสอบหรือสอบเทียบซ้ำบางหน่วยงานใช้วิธีการทุกๆตัวอย่างทุกๆเซอร์10เซอร์มาสุ่มมา1ครั้งก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่นะคะรวมถึงถ้าสมมุติเราขอการรับรองจากหน่วยงานหน่วยรับรองต่างๆเช่นสมอสมมุติเราขอการรับรองจากสมอสมอก็จะมีข้อกำหนดในเรื่องของการเข้าร่วมเปรียบเทียบผลการวัดระหว่างห้องปฏิบัติการหรือการเข้าร่วมโปรแกรมทดสอบความชำนาญอย่างน้อยทุกๆ3ปีจะต้องมีการดำเนินการนะคะอันนี้ก็จะเป็นแผนที่แลบเราก็จะต้องทำนะคะต่อมาเป็นเอกสาร
คำว่าเอกสารหรือว่าด็อกิวเมนต์แสดงว่าอะไรคะเหมือนที่เรากลับไปเมื่อสักครู่ในเรื่องของนโยบายก็คือเขียนไว้ที่ใดที่หนึ่งให้มีเขียนไว้ไปเอกสารไปอยู่ใน QM ก็ได้ไปอยู่ในขั้นตอนการดำเนินงานก็ได้ไปอยู่ใน WI ก็ได้นะคะในส่วนแรก 5.3 ขอบข่ายของกิจกรรมของห้องปฏิบัติการที่แล็บเราให้บริการจะต้องมีการระบุไว้ชัดเจนบางหน่วยงานเขียนแนบท้ายไว้ที่ QM เป็นภาคผนวกก็ได้บางหน่วยงานไประบุในแต่ละ WI ก็ได้อันนี้แล้วแต่เวลาออดิเตอร์เขามาตรวจเขาก็จะไปดูซิเราระบุขอบข่ายไว้ที่ไหนเป็นเอกสารหรือเปล่านะคะสำหรับขอบข่ายในที่นี้เอาเฉพาะที่เราทำได้เองไม่ต้องรวมถึงในส่วนที่เราไปจ้างเหมาช่วงบางแลบมีการจ้างเหมาช่วงทดสอบหรือสอบเทียบบางช่วงที่เราไม่สามารถให้บริการได้หรือว่าอาจจะเพื่อมาตอบโจทย์ลูกค้าต่างๆอันนี้ไม่ต้องนับเป็นขอบข่ายที่มาเขียนเป็นเอกสารของเราเอาเฉพาะที่เราทำได้นะคะในส่วนของ 5.3 นะคะต่อมา 6.2.2 ในเรื่องของข้อกำหนดความสามารถของแต่ละตำแหน่งอย่างที่กล่าวไปเมื่อสักครู่นะคะเรามีตำแหน่งอะไรบ้างเราต้องการให้ตำแหน่งนี้มีคุณสมบัติอะไรการศึกษาอะไรบ้างมีประสบการณ์มีความเชี่ยวชาญความชำนาญอะไรพิเศษนะคะเขียนมาของแต่ละตำแหน่งต่อมา 6.3.2 ในเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกและภาวะแวดล้อมนะคะในแต่ละขอบข่ายงานที่เราให้บริการเราอาจจะมีข้อกำหนดเพิ่มเติมแลบนี้ต้องการควบคุมอุณหภูมิความชื้นอีกแลบนึงต้องควบคุมความดันด้วยอย่างนี้เป็นต้นข้อกำหนดต่างๆเหล่านี้จะต้องระบุให้ชัดเจนส่วนมากก็จะนิยมเขียนไว้ในแต่ละ WI ของการทดสอบสอบเทียบนั้นๆนะคะเพราะว่าแต่ละพารามิเตอร์ก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะต่อมา 6.4.13 ในเรื่องของเอกสารของวัสดุอ้างอิงหากเรามีการใช้งานวัสดุอ้างอิงต่างๆนะคะก็จะต้องมีเอกสารของเขาเก็บไว้ด้วยผลการวัดของเขานะคะเกณฑ์การยอมรับรวมถึงช่วงระยะเวลาที่ใช้ได้ของวัสดุอ้างอิงต่างๆเหล่านั้นนะคะต่อมาในส่วนของเอกสารในเรื่องของข้อกำหนดของการทบทวนคำขอข้อเสนอการประมูลและข้อสัญญาอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดส่วนมากก็จะระบุรวมไว้ใน procedure อยู่แล้วนะคะในเรื่องของการทบทวนคำขอว่าเราจะพิจารณาอะไรบ้างเราจะคุยอะไรกับลูกค้าบ้างตกลงร่วมกันในเรื่องอะไรนะคะต่อมา 7.2.1.7 การเบี่ยงเบนไปจากวิธีหากวิธีการทดสอบสอบเทียบนะคะที่เราจะให้บริการเราจะทำงานเนี่ยนะคะแต่พอไปถึงหน้างานเราทำไม่ได้เรามีการเบี่ยงเบนไปเราจะต้องมีการจัดทำไว้เป็นเอกสารก่อนว่าถ้ามันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเราเบี่ยงเบนได้แต่จะต้องทำเป็นเอกสารไว้ก่อนแล้วได้รับการตรวจสอบทางด้านวิชาการแล้วว่าสามารถทำได้ยังให้ผลที่ถูกต้องใช้ได้อยู่อันนี้ถึงจะทำได้นะคะอันนี้ต้องมีเอกสารด้วยเช่นเดียวกันรวมถึง decision rule กฎการตัดสินใจเมื่อสักครู่พูดไปนิดนึงในเรื่องของแลบเราถ้าสมมติห้องปฏิบัติการของเรามีการรายงานผลตกผ่านเกณฑ์ต่างๆให้กับลูกค้าเกณฑ์ในที่นี้เราอาจจะเลือกมาจากสเปคจากบริษัทผู้ผลิตก็ได้หรือเกณฑ์ของลูกค้าที่เรากำหนดมาให้เราเราจะต้องมี decision rule decision rule จะต้องเป็นเอกสารที่ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าในการระบุตกผ่านจะเอาค่าความไม่แน่นอนการวัดมาใช้ด้วยอย่างไรเราไม่ได้ดูแต่ผลอย่างเดียวเราเอา uncertainty มาใช้ไหมใช้อย่างไรก็จะมีเอกสารอ้างอิงที่หลายๆหน่วยงานก็นิยมไปอ้างอิงก็คือ ILAC G8ILAC G8 เป็น decision rule ขององค์การการรับรองห้องปฏิบัติการระหว่างประเทศ ILAC นะคะก็เป็นเอกสารฟรีดาวน์โหลดเผื่อท่านได้สนใจถ้าแล็บเราจะทำลองไปศึกษาตรงนี้เพิ่มเติมดูเขาก็จะมีรายละเอียดให้ว่าเกณฑ์ต่างๆที่เราเลือกใช้จะเอา uncertainty มาพิจารณาด้วยไหมอาจจะมาทำในเรื่องของการแบนต่างๆมีเกณฑ์การยอมรับอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะตกผ่านดูยังไงนะคะอันนี้ก็ถ้าแล็บเราทำให้บริการรูปแบบนี้ก็จะต้องมี decision rule แต่ไม่ได้บังคับนะคะแล็บเราบอกเราวัดได้อย่างไรรายงานผลอย่างเดียวได้ไหมไม่ต้องรายงานตกผ่านให้กับลูกค้าได้นะคะอันนี้แล้วแต่นโยบายของแต่ละห้องปฏิบัติการนะคะต่อมา 7.8.7.1 นะคะการให้ข้อคิดเห็นและการแปรผลหากแล็บเรามีการให้ข้อคิดเห็นและแปรผลให้ลูกค้าด้วยเช่นเครื่องมือนี้วัดผลมาเป็นแบบนี้แสดงว่ามีลักษณะการใช้งานเป็นแบบไหนควรใช้งานอย่างไร เขาเลื่อนค่าเยอะแล้วต่อไปควรมีการขยายขอบข่ายอะไรยังไงอย่างเงี้ยเป็นต้นถ้าเรามีการให้ข้อคิดเห็นในเรื่องของเครื่องมือจากผลการวัดนั้นๆต้องมีเอกสารด้วยเพื่อเป็นแนวทางว่า
ลักษณะผลการวัดแบบนี้จะมีข้อคิดเห็นเป็นไปแนวทางใดมีการแปลผลไปแบบไหนซึ่งปัจจุบันก็ยังไม่พบแลบที่ให้บริการรูปแบบนี้นะคะสมอ.ก็ยังไม่ได้รับรองด้วยพารามิเตอร์นี้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าเหตุผลก็คือในเรื่องของการหาผู้เชี่ยวชาญไปตรวจแต่ละสาขาก็จะค่อนข้างยากก็จะมีหลากหลายเยอะมากเราก็จะไปตัดสินไม่ได้ว่าอันนี้การแปลผลแบบนี้การให้ข้อคิดเห็นแบบนี้ถูกหรือผิดใช่ไหมคะก็เลยยังไม่มีหน่วยงานไหนที่มาขอการรับรองในส่วนนี้ด้วยนะคะหากเรามองง่ายๆเราจะมองเหมือนเวลาเราไปตรวจสุขภาพใช่ไหมคะเราไปตรวจเลือดเวลาเราวัดผลออกมาสิ่งที่เราทำเราบอกว่าเราวัดผลเราได้กรดยูริกเท่าไหร่คอเลสเตอรอลเท่าไหร่เราได้ค่ามาใช่ไหมคะถ้าเราทำดิซิชันรูเราจะเหมือนดูตามเกณฑ์ว่าคอเลสเตอรอลไม่เกิน200อย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าเราจะให้ข้อคิดเห็นและแปลผลเราต้องพึ่งใครคะพึ่งคุณหมอจะบอกว่าเขาจะดูหลายๆข้อมูลประกอบกันแล้วถึงจะบอกว่าเราควรจะปรับลักษณะนิสัยการกินต้องออกกำลังกายต้องไปเพิ่มอะไรลดอะไรอย่างนี้เป็นต้นเขาจะไม่ได้ดูค่าเพียงค่าใดค่าหนึ่งเพราะฉะนั้นต้องการความเชี่ยวชาญพิเศษหลายๆแลบถ้ามามองในเรื่องของเครื่องมือเราก็เลยยังขาดผู้เชี่ยวชาญตรงส่วนนี้อยู่เราก็จะเลยหาผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการให้ข้อคิดเห็นและการแปลผลค่อนข้างยากนะคะแต่ถ้าแลบไหนอยากลองทำลองดูก็ได้นะคะต่อมา 7.11.2นะคะในเรื่องของระบบการจัดการสารสนเทศนะคะปัจจุบันเนี่ยก็จะมีเอาระบบมาช่วยเยอะขึ้นในเรื่องของการประมวลผลการบันทึกผลรายงานผลต่างๆเพื่อให้สะดวกต่อการปฏิบัติงานบางแลบเขียนขึ้นมาเองเขียนซอฟต์แวร์ขึ้นมาเองหรือบางแลบไปซื้อสำเร็จรูปมาก็ได้แต่ในส่วนของ 7.11 เนี่ยก็จะเน้นที่แลบเขียนขึ้นมาเองนะคะถ้าแลบทำขึ้นมาเองมีการสมมติเราอาจจะเขียนจาก Excel ง่ายๆมีชีทหนึ่งให้ใส่ข้อมูลดิบอีกชีทหนึ่งไปคำนวณ uncertainty คำนวณผลแล้วก็อีกชีทถัดไปก็ในเรื่องของการรายงานผลต่างๆเหล่านี้นะคะก็จะต้องมีเอกสารชัดเจนว่าใช้อย่างไรนะคะในเรื่องของถ้ามีการเปลี่ยนแปลงซอฟต์แวร์ต่างๆที่ประกาศใช้มาแล้วก็จะต้องมีเอกสารชัดเจนด้วยแล้วก็ต้องมีการตรวจสอบความใช้ได้ซ้ำอย่างนี้เป็นต้นนะคะเดี๋ยวรายละเอียดสามารถไปดูได้ในข้อ 7.11 นะคะต่อมาเป็นบันทึกอันนี้เอกสารจบแล้วนะคะอันนี้เป็นบันทึกที่จะต้องมีอย่างที่กล่าวไว้17025บอกว่าเราต้องมีบันทึกต่างๆเหล่านี้แลบสามารถไปสร้างเป็นฟอร์มก็คือเป็นเอกสารขึ้นมาก่อนแล้วเอามาใช้บันทึกก็จะมาตอบโจทย์ในส่วนนี้ได้แต่เราบอกว่าเราไม่อยากสร้างเอกสารเยอะได้ไหมได้ทำเป็นบันทึกขึ้นมาเลยเพียงแต่ว่าเราเขียนบันทึกขึ้นมาข้อมูลต้องครบถ้วนตามที่17025กำหนดไว้เท่านั้นเองนะคะเรามาดูกันมีบันทึกเรื่องอะไรบ้างบันทึกเรื่องบุคลากรนะคะตั้งแต่รับเขาเข้ามาคัดเลือกเขาอย่างไรนะคะมีควบคุมงานมีฝึกอบรมมีมอบหมายงานเฝ้าระวังความสามารถเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่ามีเรื่องที่ต้องบันทึกเยอะเลยก็เลยนิยมสร้างเป็นฟอร์มเพื่อให้บันทึกได้ครบแต่ถ้าไม่ทำก็ได้ไม่ผิดนะคะแต่ต้องมีบันทึกนะคะต่อมาบันทึกเรื่องภาวะแวดล้อมเรามีข้อกำหนดไว้ใช่ไหมคะสมมุติเราบอกว่าเราจะสอบเทียบในภาวะแวดล้อมอุณหภูมิ 23 บวกลบ 2 องศาเซลเซียสความชื้นสัมพัทธ์อยู่ที่ 50% บวกลบ 10 อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเรากำหนดไว้เราก็ต้องมีบันทึกไว้ด้วยว่าระหว่างที่เราทำสอบเทียบอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดไว้หรือไม่ก็ต้องมีบันทึกนะคะรวมถึงบันทึกของเครื่องมือก็ในข้อ 6.4.3 จะมีรายละเอียดให้เราว่าเครื่องมือแต่ละตัวที่อยู่ในห้องปฏิบัติการของเราจะต้องมีข้อมูลอะไรบันทึกไว้บ้างนะคะซึ่งเยอะพอสมควรเขาก็เลยนิยมสร้างเป็นฟอร์มมานะคะใน 6.4.13 ต่อมา 6.2 บันทึกของผู้ให้บริการภายนอกเราจะเลือกเจ้าไหนเราคัดเลือกเขามาอย่างไรมีการประเมินอย่างไรอันนี้ก็ต้องมีบันทึกเขาไว้ด้วยนะคะรวมถึงบันทึกในเรื่องของสัญญาที่เราไปตกลงไว้กับลูกค้าเราจะให้บริการอะไรลูกค้าจะส่งเครื่องมืออะไรมาให้เราวันที่เท่าไหร่สอบเทียบแล้วเสร็จภายในเมื่อไหร่นะคะรวมถึงบันทึกของการทวนสอบวิธีแล้วก็ตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีด้วยนะคะเราจะใช้สแตนดาร์ดเมธอดก็ต้องทวนสอบถ้าเป็นวิธีการที่ไม่ใช่วิธีการมาตรฐานหรือเอามาตรฐานมาดัดแปลงก็ต้องตรวจสอบความใช้ได้ต้องมีบันทึกเก็บไว้ด้วยนะคะรวมถึงหากเราชักตัวอย่างต้องมีบันทึกของตัวอย่างที่เราไปชักมาด้วยนะคะต่อมาหากเรารับเครื่องมือมาอย่างตัวอย่างที่ยกไปเมื่อสักครู่นะคะเราบอกว่าเครื่องมือของลูกค้ามาส่งสภาพแย่มากผิดปกติไปจากเงื่อนไขที่เขาควรจะเป็นก็จะต้องมีการหารือกันก็ต้องมีบันทึกไว้ด้วยนะคะลูกค้าว่าอย่างไรให้ดำเนินการทดสอบสอบเทียบต่อ
ในสภาวะแบบนี้อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะต่อมาก็จะเชื่อมโยงมาอย่างทั้ง2ข้อนะคะในเรื่องของการเบนเบนไปจากเงื่อนไขที่ระบุไว้นะคะรวมถึง 7.4.4 ในเรื่องของเครื่องมือของลูกค้าที่เข้ามาหากจำเป็นจะต้องเก็บให้อยู่ในภาวะแวดล้อมเฉพาะเราไปจัดเก็บไว้แล้วก็จะมีบันทึกไว้ด้วยเพื่อเป็นการปกป้องสิทธิ์ของแล็บเราเองว่าเครื่องมือของลูกค้าไม่ได้เสียหายระหว่างที่อยู่ในความรับผิดชอบของเราเขาบอกว่าต้องอยู่ในภาวะแวดล้อมนี้เราจัดให้อยู่ในภาวะแวดล้อมนี้จริงและมีการบันทึกไว้ด้วยนะคะรวมถึง 7.5.1 บันทึกทางด้านวิชาการก็คือบันทึกที่เราบันทึกผลทดสอบสอบเทียบต่างๆนะคะอันนี้ก็จะต้องเป็นบันทึกแน่นอนอยู่แล้วนะคะต่อมา 7.1 บันทึกของการทำให้มั่นใจในความใช้ได้ของผลนะคะเราใช้วิธีการไหนก็ต้องมีบันทึกไว้ด้วยเข้าร่วมเปรียบเทียบผลการวัดระหว่างห้องปฏิบัติการเข้าร่วมโปรแกรมทดสอบความชำนาญต่างๆนะคะรวมถึงบันทึกที่เป็นรายงานที่เราออกให้กับลูกค้าอันนี้เราก็ต้องจัดเก็บเป็นบันทึกไว้ด้วยบางที่ใช้วิธีการสำเนาเป็นเก็บในรูปของฮาร์ดคอปปี้ก็ได้หรือเก็บในรูปของรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ก็ได้นะคะ7.8.7.3 หากเรามีการให้ข้อคิดเห็นและการแปรผลกับลูกค้าโดยผ่านการสนทนาคุยกันนะคะให้ข้อคิดเห็นและแปรผลกับลูกค้าก็ต้องมีบันทึกไว้ด้วยรวมถึงถ้ามีข้อร้องเรียนเข้ามาก็ต้องมีบันทึกเกี่ยวกับข้อร้องเรียนไว้ด้วยนะคะแล้วก็ในเรื่องของงานที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดด้วยนะคะอันนี้ก็ต้องมีบันทึกต่อมาในเรื่องของระบบการจัดการสารสนเทศหากเขามีข้อบกพร่องเกิดขึ้นของระบบระบบเราวันนี้เออร์เลอร์ใช้งานไม่ได้ต่างๆเหล่านี้ก็ต้องบันทึกไว้นะคะรวมถึงของบันทึกของปฏิบัติการแก้ไขหากมีค่าเกิดขึ้นมีบันทึกไว้ด้วยนะคะบันทึกของการนำทำ internal auditนะคะรวมถึงบันทึกจากการทำ management review ทั้งสิ่งที่นำเข้าไปในการทบทวนการบริหารสมมุติเราบอกว่าเรามีการประชุมทบทวนการบริหารเราคุยอะไรกันบ้าง input แล้วผลที่ได้ออกมา output จาก management review ก็ต้องบันทึกไว้ด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นรายการบันทึกนะคะในส่วนแรกในส่วนที่2ต่อมาในเรื่องของการบันทึกที่จะต้องมีการชี้บ่งอันนี้ก็คือต้องมีต้องทำให้เกิดขึ้นมานะคะ 4.1.4 ความเสี่ยงต่อความเป็นกลางอันนี้แลบจะต้องจัดทำชี้บ่งขึ้นมาแล็บเรามีความเสี่ยงต่อความเป็นกลางประเด็นอะไรบ้างนะคะก็ต้องมีบันทึกเก็บไว้นะคะแล้วก็ไปดำเนินการกับเขาต่อนะคะรวมถึงบันทึกที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบนะคะในผู้ที่ทำหน้าที่ความรับผิดชอบในเรื่องของการบริหารงานจะต้องมีการชี้บ่งใครมีสมมติแล็บเรามีตำแหน่งอะไรบ้างเรามีตำแหน่งผู้จัดการห้องปฏิบัติการใครรับหน้าที่นี้นะคะต้องมีบันทึกไว้รวมถึงเครื่องมือของเรานะคะเครื่องมือของห้องปฏิบัติการมีการชี้บ่งถึงช่วงระยะเวลาที่เขาใช้งานได้ด้วยสมมุติเครื่องมือตัวนี้สอบเทียบ calibration interval เป็นเท่าไหร่ due date เป็นเท่าไหร่อย่างนี้ก็ต้องระบุไว้ชัดเจน1ปี2ปีอันนี้ก็แล้วแต่นะคะรวมถึงตัวอย่างที่เราทำการชักตัวอย่างมาก็จะต้องมีการชี้บ่งอย่างชัดเจนเก็บตัวอย่างมาจากสถานที่ไหนมีรายละเอียดอะไรบ้างนะคะเก็บตัวอย่างโดยใครวันที่เท่าไหร่เวลาเท่าไหร่หากปัจจัยต่างๆเหล่านั้นมีผลต่อตัวอย่างที่เราเก็บมานะคะรวมถึงสิ่งที่เราจะต้องชี้บ่งอีกนะคะในเรื่องของปัจจัยต่างๆที่จะส่งผลกระทบต่อการคำนวณในเรื่องของค่าความไม่แน่นอนการวัดอันนี้ก็จะหลากหลายตามแต่สาขาการวัดปัจจัยอะไรบ้างที่มีผลนะคะเครื่องมือสแตนดาร์ดภาวะแวดล้อมเครื่องมือที่ทำการทดสอบสอบเทียบเองอย่างนี้เป็นต้นนะคะต่อมา 7.8.4.1 ก็คือในเรื่องของการรายงานในรูปของรายงานการสอบเทียบสำหรับรายงานการสอบเทียบจะต้องมีการชี้บ่งความสามารถในการสอบกลับได้ทางมาตรวิทยาไว้ในเซอร์ด้วยเดี๋ยวเราลองกลับไปดูเซอร์อาจจะเป็นเซอร์ที่แบบเราทำเองในเรื่องของการสอบเทียบหรือเซอร์ที่เราส่งเครื่องมือเราไปสอบเทียบเซอร์นั้นถ้าสอบเทียบนะคะจะต้องมีการพูดถึงในเรื่องของความสามารถในการสอบกลับได้ทางมาตรวิทยาไว้ด้วยนะคะถึงจะครบตามที่17025กำหนดไว้นะคะรวมถึงมีการชี้บ่งโอกาสในการปรับปรุงการปรับปรุงก็เป็นอีกประเด็นนึงสำหรับ17025ที่ให้ความสำคัญแล็บ17025ไม่ได้บอกว่าทำระบบขึ้นมาแล้วเมนเทนอยู่คงที่ยังมีข้อกำหนดที่พูดถึงต้องมีการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องอีกนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของ improvement ก็เลยเป็นเรื่องอีกเรื่องนึงที่สำคัญเราจะต้องมีการชี้บ่งว่าแล็บเรามีโอกาสอะไรบ้างในการปรับปรุงพัฒนาชี้บ่งมาแล้วค่อยเลือกว่าจะ
เอาประเด็นไหนไปจัดการต่อนะคะอันนี้ก็จะจบในส่วนที่บังคับว่าจะต้องมีในส่วนทั้งเอกสารและบันทึกเยอะไหมคะเยอะอันนี้แค่บังคับนะคะเรายังบอกว่ามีบางส่วนถ้าแลบไหนเข้าใจไม่ตรงกันอาจจะไปทำเพิ่มเติมก็ได้นะคะเวอร์ชันนี้น้อยกว่าเวอร์ชันก่อนนะคะบังคับน้อยลงแต่ว่าก็จะมีบางแลบที่ได้รับการรับรองจากเวอร์ชันเดิมอยู่แล้วแล้วพอทรานซิชันมาเป็นเวอร์ชันใหม่เขาบอกเขาอยากทำโพสิเยอร์เท่าเดิมอยู่ก็ได้ไม่ผิดนะคะไม่ได้อยากเปลี่ยนแปลงอะไรเยอะโพสิเยอร์เขาอาจจะมีเยอะกว่าที่ 1.025 เวอร์ชันนี้กำหนดไว้นะคะ